สวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ต้องชายคำเดิมว่าปลาจอกเงาเขามีไหวซองหน้าให้รู้ว่าดีเด่นเป็นชั้นไหนแล้วครูอยากรู้ว่าตัวเด่นเป็นชั้นใดเขาว่าเลยได้จากลูกศิษย์ที่ซ่อนมาครูอาจารย์ที่อาเซียนอายุราชการไปเลยจากกัญญาดินศรีธรรมราชวันนี้เลยตามรอยตายต้องมีความสุขมาพอลูกศิษย์ตนนี้ได้มีโอกาสกล่าวสู้เวทีโลกครับผมขอบคุณครับดร.สุรินทร์ พิศวรรณกับเลขาธิการอาเซียนที่บอกกันมาว่าตำแหน่งนี้เป็นนายหนึ่งที่ครับห้างไปอีกกี่ปีครับอีก45ปีจะมีคนไทยไปเป็นอีกครั้งนึงครับเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงเด็กรุ่นใหม่รุ่นที่กำลังเรียนม.ซ.หนึ่งหมอซ่องอยู่ที่กัญญานีนี่แหละครับก็เดี๋ยวผมถามแล้วใครอยากเป็นเลขาอาเซียนมั่งยกมือกันหลายคนครับต้องได้ต้องแข่งขันกันพอสมควรแล้ว เพราะว่าสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่จะบอกให้เขารู้ก็คือว่าเขาทำได้ครับถ้าผมทำได้เขาทำได้ถ้าคุณยิ่งสุภัทราทำได้นั่นคือบุคลากรของโลกเหมือนกันไปเป็นประธานที่ประชุมของสหประชาชาติไปเป็นประธานที่ประชุมของภูมิภาคหลายทีหลายแห่งถ้าผมกับคุณยิ่งสุภัทราทำได้นี่เด็กกัญญานีทุกคนสมัยนี้ทำได้เพราะสมัยผมในอย่างอัตตคัดมากกว่านี้มากทุกวันนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนภาษาอังกฤษในผมเรียนจากดิกมาไม้ในเรื่องคอมพิวเตอร์มาไม้ในเรื่องวิดีโอไม่มีเรื่องทีวีไม่มีเรื่อง CNN ที่จะเปิดแล BBC มาไม้วิทยุก็ไม่มีเพราะไม่มีไฟในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นถ้าผมทำได้คุณยิ่งทำได้เด็กสมัยไม่ต้องทำได้และต้องทำให้ดีกว่าผมทำให้ดีกว่าคุณยิ่งครับนั่นคือการพัฒนาของประเทศนั่นคือการพัฒนาของสังคมเล็กเดียวนี่พูดเอาไว้บนเวทีกับน้องๆ 3,000 ว่าคนทุกคนที่ฟังแล้วเชื่อละเกินว่าต้องประทับใจท่านบอกว่าหลายคนนี่เช่นอีกท่านนึงครับพานิชพรรคท่านดร.สุภชัยพานิชพรรคดร.สุรินทร์ ปิสุวรรณ 2 คนนี้ถ้าน้องๆคิดว่ามันไกลเกินธรรมดาจะลำบากไม่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้ามองว่าดร.สุภชัยกับผมนี่กลายเป็นซูเปอร์แมนคนอื่นทำไม่ได้เนี่ยมันไม่ถูกครับมันต้องบอกว่าเราก็ทำได้ครับเมื่อในอเมริกาแบบนี้ประธานาธิบดีโอบามานี่ผมเป็นนักเรียนจากแอฟริกาไม่ใช่คนอเมริกันใช่ด้วยซ้ำครับเผอิญว่าแม้เป็นคนอเมริกันเลยก็เกิดในแผ่นดินอเมริกาจึงมีสิทธิ์เป็นประธานาธิบดีคนทุกคนในอเมริกาในลูกเกิดมาเขาบอกเป็นประธานาธิบดีได้ลูกเราครับคนไทยต้องคิดพนันกันไปในไปได้ไกลเท่าใดไปให้ถึงฟันให้กว้างฟันให้ไกลไวทำให้ได้เพราะว่าถ้าเราบอกว่าช่องคนนั้นสุรินทร์กับสุภัทราก็ยกเว้นลูกอย่าไปปรำเลยเรามาเป็นได้ไหมแพ้เท่าไหร่ตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีคนคอนต้องไม่เป็นปัญหาครับครับพี่น้องครับวันนี้เลขาธิการอาเซียนเยือนนครศรีธรรมราชเธอว่าเป็นบุญมากๆเลยเพราะวันนี้แรงว่าปี2558นี้เวทีอาเซียนเกิดนี้แล้วคนตกใจไม่รู้อีทำหรือวันนี้ท่านเดินทางมาเองแล้วบอกน้องๆว่า10ประเทศครับไปมาสู้กันได้ไปมาสู้กันได้ไปประกอบอาชีพในแต่ละประเทศได้เข้ามาประกอบเราได้เราไปประกอบที่เข้าได้ครับปัญหาก็คือว่าเราต้องเก่งจริงเพราะเราต้องแข่งกับคนอื่นกันเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพดีขึ้นถ้าเราเป็นหมอต้องเป็นหมอดีเลิศที่สุดเพราะต้องไปแข่งกับคน600ล้านถ้าเราเป็นพยาบาลถ้าเราเป็นหมอฟันถ้าเราเป็นสถาปนิกวิศวกรต้องเป็นสถาปนิกวิศวกรวิชาชีพที่สุดยอดที่สุดประเทศไทยต่อไปนี้ต้องแข่งขันกันมากกว่านี้ต้องสร้างคนให้มีคุณภาพมากกว่านี้ต้องเตรียมคนเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันมากกว่านี้8อาชีพครับที่ไปมาสู้กันนายครับ1หมอ2หมอฟันครับ3พยาบาลครับ4พวกสถาปนิกครับ5พวกวิศวกรครับ6พวกที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งต่างๆในโรงแรมครับ7พวกที่เป็นนักบัญชีครับ8พวกที่จะออกไปสำรวจสับสิ้นสำรวจมูลขาของสับสิ้นทางไล่เพื่อที่จะไปซื้อเพื่อไปควบรวมเพื่อที่จะไปรวมลงทุนกับเขาต้องรู้ว่าพาร์ทเนอร์มีอะไรมั่งเป็นสับสิ้นของตัวเองพวกนี้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการของอาเซียนย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับพี่น้องครับนครศรีธรรมราชหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยในฐานะทะเลข้าเป็นคนนครนี้ฝากอะไรไปเซียนบ้างคุณนะผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าต่อไปนี้ในยุคประชาคมอาเซียนนี้จะไม่มีจังหวัดไม่มีอำเภอไม่มีตำบลใดที่บอกว่าไกลจากประชาคมอาเซียนอีกต่อไปเพราะชายแดนมันไม่มีความหมายแล้วที่เราเห็นอยู่ในเอเชียก็คืออาเซียนธนาคาร CIMB คืออาเซียนหลายธนาคารหลายสถาบันการเงินของเรานี่ครับมีคุณจากต่างประเทศเข้ามาครับปูนซีเมนต์ไทยเราไปลงทุนทั่วอาเซียนหมดแล้วบริษัทCP ไปทัวร์อาเซียนหมดแล้วครับบริษัทไทเบฟของคุณเจริญไปทัวร์อาเซียนหมดแล้วเราต้องไปลงทุนที่เขาเผื่อเอาผลประโยชน์กับบ้านต่อไปนี้เศรษฐกิจจะต้องไปโต้นอกประเทศครับเมื่อญี่ปุ่นเขาทำเมื่อเกาหลีเขาทำเมื่อยุโรปเมื่อเมกาเขาทำเมื่อออสเตรเลียเขาทำ
ขาไม่ได้ทำอยู่เฉพาะภายในประเทศแต่เขาไปลงทุนข้างนอกเขาได้กำไรเขาส่งกำไรกลับบ้านเพราะฉะนั้นรายได้ประชาชาติของเขานี่มีอยู่ส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีที่จะต้องมาจากต่างประเทศคนไทยต้องทำให้ได้ คนต้องออกไปกันเราต้องเตรียมคนเผื่อที่จะเข้าไปในประชาคมอาเซียนมาร์กว่าให้อยู่ในเฉพาะในประเทศไทยต่อไปนี้เพราะจะสู้เขาไม่ได้โอเคพี่น้องครับเดี๋ยวอีกคำถามสุดท้ายครับยุคการยานีสร้างปีครับวันนี้อยากฟังเลยน้องๆฟังครูอาจารย์วันนี้มั้งครับครับมักกะเดียนี่พูดไว้ชัดเจนว่าลอดเข้ามาในรัวของข้าวนำเงินแล้วนี่ทำอะไรก็ทำได้คุณภาพของที่นี่นี่สุดยอดไม่แพ้เพื่อนครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศเพราะว่าเลขาอาเซียนมาจากตรงนี้ครับประธานที่ประชุมสตรีโลกของ UN ยืนอยู่ตรงนั้น คุณยิ่งสุภัทราเลยเอาไรเลยมีไรเลยที่ผมต้องพูดว่ากัญญานีทำไม่ได้ถึงได้บอกให้น้องๆพูดกับเดียวว่าเราทำได้เราทำได้และเราจะต้องไปให้ถึงฟันให้ถึงไปให้ถึงและกัญญานีเองจะมีเกียรติภูมิเกียรติศักดิ์ศรีเหลืองลือไปทั่วโลกนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณท่านดร.สุรินทร์ ปิสุวรรณและคุณยิ่งสุภัทรามาสดิษฐ์มาที่ได้มาเยี่ยมในฐานะศิษย์เก่าและเป็นบุคคลสำคัญของประเทศหรือเป็นบุคคลสำคัญของนครเสื่อมราชเราถือว่ากรณีเราได้สร้างวีรบุรุษขึ้นมาครับเราได้ดูแลพัฒนาไม่ได้พัฒนาจังหวัดนครเสื่อมราชแต่ขณะนี้บุคคลต่างต้องได้ไปพัฒนาระดับประเทศครับผมคิดว่าความภาคภูมิใจวันนี้นักเรียนทราบปันว่าคนซึ่งก็เป็นศิษย์ปัจจุบันเข้าปากภูมิใจในตัวรุ่นปีไม่ว่าดร.สุรินทร์ ปิสุวรรณหรือคุณยิ่งสุภัทราวันนี้ทางกรณีได้รับเกียรติทางซ่องตันมาร์กและก็กราบขอบพระคุณทางซ่องตันไว้ณโอกาสนี้ในฐานะที่ว่าเป็นตัวแทนของบุคลากรของกรณีขอบคุณมากถ้าคนดีอยู่ในชุมชนของชนเล่าได้เร็วความสุขและผลจะบังเกิดแก่ชนเล่านั้นพี่น้องครับบอกลาจากศิลาจารึกชองคอยอำเภอจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราชวันนี้รายการตามมาตายมอบหมายกับซ่องตันผู้นำตอนเบฟตอนกลาของสังคมเมืองนครศรีธรรมราชพี่น้องครับ